เกิดเหตุชายวัย54ปีถูกรถไถนาทับร่างเสียชีวิตกลางไร่อ้อยในจังหวัดลพบุรีนะครับตำรวจก็มีการตรวจสอบสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุรถไถนาเสียหลักพลิกคว่ำครับตำรวจภูธรชัยบาดาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิพงไหล16ชัยบาดาลลพบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุกลางไร่อ้อยบ้านท่าเดือตำบลหนองใหญ่โต๊ะอำเภอชัยบาดาลไปพบรถไถนาพลิกคว่ำปุ๋ยในกระบะถกกระจายตัวรถทับร่างนายสินภูลทรัพย์อายุ54ปีเสียชีวิตครับผู้พบศพเป็นคนงานไร่อ้อยก็เล่าว่าเห็นนายสินขับรถไถนาตระเวนใส่ปุ๋ยในไร่อ้อยติดกันก่อนที่จะสังเกตเห็นว่านายสินหายไปนานครับเมื่อเดินตามหาก็พบว่าถูกรถไถทับจึงช่วยกันงัดนำร่างออกมาแต่ว่านายสินเสียชีวิตแล้วตำรวจคาดว่ารถไถนาเกิดเสียหลักพลิกคว่ำเนื่องจากว่าสภาพพื้นดินลาดเอียงอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันโดยได้รวบรวมหลักฐานนำศพส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลชัยบาดาลอีกครั้งก่อนที่จะมอบศพให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ